ใช่สวัสดีครับสวัสดีคุณบีมายครับคุณนิจ้าสวัสดีครับสวัสดีคุณฟิลนะครับเมื่อคืนที่พลาดอะไรไปบ้างนะเมื่อคืนต้องบอกเลยว่าพี่พลาดไปหลายอย่างมากเลยนะครับ จริงๆพลาดไปหลายอย่างมากเมื่อคืนนี่แบบใครไม่อยู่นี่พลาดเลยครับไลฟ์รอบดึกเราสวัสดีครับสวัสดีคุณนาซ่านะครับสวัสดีคุณกอกินะครับผมมาเช็คชื่อครับแต่เดี๋ยวไปแล้วไปไหนนี่ครับพี่การสวัสดีครับมาแล้วได้ไหมล่ะไม่เป็นไรผมมาดึกเองด้วยแหละสวัสดีค่ะอยู่แต่หลับไม่เป็นไรสวัสดีคุณสวัสดีครับคุณเป้นะครับโอ้โหมาถึงก็ได้เป็นสมาชิกดับที่12นะฮะเป็นเป็ดนะฮะทำไมถึงเป็นสมาชิกระดับที่12นะทำไมกันนะแล้วเขาดูจากอะไรกันเหรอแล้วใครคืออันดับหนึ่งขอบคุณคุณตั๊กด้วยนะครับผมสั่งหัวใจเมื่อคืนพลาดรอบเด็กไม่เป็นไรเลยนั่นสิพี่ก็อยากรู้ผมก็อยากรู้ เปิดสมัครรับผู้ติดตามสิเดี๋ยวผมว่าผมคุยกับพี่เอิร์ธอยู่นะเรื่อง subscribe อะไรนะมันต้องทำยังไงนะมันคือขอศึกษาตอนนี้เลยแล้วกันขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับคุณมีเกียวนะครับผมหัวใจฉันนี่ต่อเมื่อวานไม่ได้ดูไลฟ์เลยไม่เป็นไรครับสวัสดีครับเป็นงานสวัสดีนะครับผมลองคุยกับเอิร์ธดูเอิร์ธทำแล้วTikTok subscriber subscription เนาะพี่ TikTok business account TikTok for business ราคาเท่าไหร่แต่เราค่อยดูดีกว่ารู้สึกเหมือนจะยากนะเราไม่เก่งเรื่องนี้นะสวัสดีจ้าสวัสดีคุณ MQ นะครับนี่เป็นการคล้ายน้องแดนไหนครับเมื่อวานนอนตอนไหนครับเมื่อวานนอนประมาณ4-5ครับผมเดี๋ยวบอกให้บอกหน้าไลฟ์ไหมไม่ดีกว่ามันไม่รู้ทำยังไงต้องทำในคอมพี่เอ๋บอกว่าทำในคอมสะดวกกว่าอะไรซับซับทำระบบซับเบอร์ใช่มันคืออะไรตอนนี้เราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรสวัสดีน้องออนด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณทิวด้วยนะครับนึกว่าหายไปแล้วโอ้เรามาเลทนิดเดียวเอง วันนี้ก็ผมจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยครับผมหัวลาเต้วันนี้ผมไม่ได้กินข้าวเลยผมมัวแต่ติดเกมขอบคุณหัวใจนะครับเห็นแวบๆคุณไอออม น้องไอออมมาขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับไม่ได้พูดอะไรอ๋อวันนี้เราแล้วก็ขอบคุณคุณนาซ่านะครับหัวใจนะครับผมวันนี้เราสุดท้ายมันก็จบแล้วครับทุกคนสงกรานต์เฟสติวัลทุกอย่างตอนนี้เงียบกริบครับผมซึ่งดีมากๆเลยดีสุดๆดีอย่างเดียวเนี่ยผมไม่ค่อยหิวอ่ะผมติดเกมด้วยแหละผมลืมกินข้าวการทานข้าวยังไม่ทานเลยครับห้องเงียบมากขึ้นจริงครับห้องแบบถ้าผมปิดเพลงนี่คือเงียบเลยหายเจ็บคอยังเลยครับผมตั้งแต่ผมไลฟ์วันไหนวะวันนี้วันอะไรนะวันอังคารจันทร์วันเสาร์อ่ะโอ้โหผมหนักเลยครับคอผมอะหนักเลยอะหนูกลับบ้านไหมไม่ได้กลับครับผมแน่นอนแล้วดิยินดีด้วยค่ะน่ารักภาษาขอบคุณคุณตองน้องตองพี่ตองนะครับผมสำหรับหมวกกับหนวดนะครับประกาศรายงานตัวประกาศรายงานตัวเป็นการทานน้ำอุ่นด้วยนะนั่นเลยครับผมวันนี้ผมทานน้ำอุณหภูมิห้องไปก่อนนะผมไม่มีเวลาเตรียมเลยไปของขวัญชิ้นแรกนะครับผมคุณวอร์สไมล์นะครับวันนี้วันพุธอ้าววันนี้มันพูดเหรอ Wednesday จริงด้วยป่ะ
โนน้ำผึ้งมะนาวมาเจ้าสวัสดีครับพิมพ์ผิดอ่ะพิมพ์ผิดอะไรมันไม่แจ้งเตือนตอนเตือนไลฟ์เพื่อนกันไม่เป็นไรกันเพิ่งมาไม่เป็นไรสงสัยโนติจะมีปัญหานะครับผมวันนี้ผมขอ 500,000 ไลค์ผมพูดอะไรไปวะเนี่ยสามารถมันสามารถหรือเปล่าอ้าวโนติไม่เตือนหรอครับเฮ้ยผมไปตีโนติให้นะครับผมอยู่ถึงตีห้าไหมล่ะโอ้ยเต้นเมลอนใช่ไหมเคยไม่คุยแล้วนั่งชิมไม่เอาไม่เอาเอาแบบว่าเราจะไปแบบชิวๆแล้วก็ไลฟ์ไปด้วยได้เลยพร้อมมือล็อกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะเข้ามาใหม่นะได้ครับทานข้าวให้อร่อยนะครับผมจัดไปจ้า500,000 500,000พอผมไม่ขออะไรมากกว่านี้เมื่อคืนดึกไปพร้อมเหมือนกันใช่ครับเฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับมานานเพิ่งมาเลยครับเพิ่งนานประมาณยังไม่ถึง10นาทีเลยสวัสดีจ้ากันสวัสดีครับทางการอย่าเล่นระบบ 500,000 ให้มากกว่านี้ก็ได้นะเอ้ย เกินไปหรือเปล่าวายสบายหูขึ้นเยอะเลยฮอแบบว่าไม่มีดนตรีสดข้างนอกแล้วผมรู้สึกว่าผมอยู่อย่างสงบขึ้นเยอะเลยวันนี้ในการทานข้าวยังครับวันนี้ไม่ได้ทานข้าวเลยครับคุณอุกอิกมาแล้วนะครับผมคุณอุกอิกอะไรนะ500,000จะเต้นไปรอบใครพูดไม่มีใครพูดทุกคนกันออฟฝากจะขอใจให้หน่อยได้ไหมขอ500,000สู้ ถ้าครบ500,000ใจนะครับผมกันออฟจะเรื่องกันออฟจากอะไรเอาวันนี้วันไหลครับวันไหลน่าจะมีบ้างแหละต่างจังหวัดน่าจะมีบ้างแหละวันไหลเนี่ยกรุงเทพมีไหมเมื่อวานผมได้มีโอกาสขอบคุณตาต้าสายไม้นะครับสำหรับใจเดี๋ยวมาได้เลยได้เลยไปไหนบอกด้วยสิงานออฟจะเต้นแทนเมื่อวานผมได้มีโอกาสได้ออกไปข้างนอกครั้งแรกในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับผมสังเกตว่าวันสุดท้ายเนี่ยคนค่อนข้างน้อยลงหรือว่าเขาเล่นแต่โซนที่ผมอยู่ก็ไม่รู้นะเราไหลกลับกรุงเทพคือผมไม่ค่อยเห็นคนแบบว่าเล่นน้ำหรือว่าอะไรเท่าไหร่เลยเมื่อวานแถวอโศกแถวเพลินจิตแถวเพชรบุรีอะไรเงี้ยผมก็ไม่เห็นเลยนะไม่รู้เขาไปเล่นกันที่ไหนนะน่าจะเล่นกันแค่แบบว่าโซนผมอะเพราะวันนี้เขาทำงานไงหนูอ๋อแต่ต่างจังหวัดน่าจะมีวันไหลนะบางที่เขาเล่นถึง15เมื่อวาน16วันไหลเขามีถึงประมาณวันไหนนะชวนปิงไปไหลปิงอยู่ไหนก่อนตอนเนี้ยงานกันออฟจะไปวันไหลอะลูกลาเที่ยวก่อนนะไปที่ไหนครับงานออฟบอกด้วยบอกพิกัดด้วยที่แพร่มีวันไหลสั่งจังหวัดก็เริ่มทำโอ้ขอบคุณคุณกอกินะครับผมสำหรับสร้อยคอทองคำนะครับผมคุณกอกีนี่ไม่เคยพลาดไลฟ์เราเลยสักครั้งหนึ่งนะครับผมแถวรังสิตวันไหลถึง21รังสิตนี่ไม่ค่อยได้เข้าไปนะตั้งแต่ผม ขอบคุณคุณเป้นะครับผมเพื่อชอบเล่นทีเผลอตลอดเลยขอบคุณนะครับสำหรับลิบบินใช่ไหมเมื่อคืนลิบบินถูกต้องหรือเปล่าใช่แล้วก็ต่อมาด้วยคุณนาซา24นะครับขอบคุณขวัญทั้งสองคนด้วยนะครับผม ขอบคุณหัวใจครับขอบคุณสำหรับหัวใจนะครับคุณเอ็นนะครับโอเคผมพูดถึงไหนแล้วผมลืมไปเห็นไหมพูดถึงไหนนะร้อยถึงสองทุกวันเลยเวอร์เปล่าวันไหลพัทยา19-20มั้งนะวันที่19พัทยาสงกรานต์พระประแดงครับมาโหพระประแดง สวัสดีครับสวัสดีคุณส้มนะครับผมอันนี้เราเพิ่งเคยเจอหน้าเจอตากันนะครับคุณส้มเพิ่งถึงกทมเมื่อเย็นหาเที่ยววันไหลสงกรานต์ต้องไปแถวนู่นเลยครับผมว่ารังสิตอ่ะน่าจะสะบึ้มอยู่ครับผมรังสิตน่าจะเล่นกันอยู่แถวในเมืองนี่ผมน่าจะเงียบละใส่เสื้อฮาวายเหรอขอบคุณครับ
สวัสดีจ้าสวัสดีคุณนันนะครับโอ้ขอกี้ขอบคุณคุณ NN นะครับผมคุณ NN ได้ไปเที่ยวสงกรานต์มั้ยครับผมหรือว่าไม่ได้เมื่อวานคือยังไม่พอหรอคุณพี่นัทเมื่อวานไม่พอหรอพี่คุณบอกว่าคุณพี่นัทบอกว่าเมื่อวานมันเกิดจะให้ของขวัญชิ้นใหญ่แต่นี้คุณมีวันไหลนะครับวันไหลมาวันนี้หมายความว่ายังไงฮะ คุณลาเต้คุณจะไหลมาวันนี้ไม่ได้นะ ขอบคุณสำหรับจำชื่อของขวัญไม่ได้เลยเห็นไหมขอบคุณพีเปรี่เปรีโอด้วยนะครับผมสำหรับมงกุฎเมื่อกี้เป็นฝนดาวตกนะครับคุณสำหรับฝนดาวตกด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็เป็นนวมชกมวยสาวคุณเมย์38นะครับผมวันนี้คุณเมย์38มาแล้วแล้วคุณเมย์อีกเมย์นึงมาหรือยังนะวันนี้ไม่เห็นเลยช่วยกันเซาะขอเมลอนได้ไหมจะดีหรอส่งนวมให้จัดการคุณนั้นเลย พี่ซื้อเปโยลูก ผมอ่านว่าอะไรนะเปเรโย ก็คุณอ่ะเอาตัวโอมาไว้แบบเป็นเด่นไงผมก็เลยว่าเป็นเปเรโยสรุปพี่ชื่อเปโยนะครับเปโยครับผมเปโยมาเช็คชื่อชื่อครับมันการต้องชวนปิงปิงเต้นเมลอนโอ้โหปิงปิงเฮลโลการไอสเปซยูคุณโนวานะครับเกิดอะไรขึ้นคุณดูจังไอจังน่ารักมากจังมาดูทุกไลฟ์เลยขอบคุณนะที่เอ็นโดคุณขอบคุณเช่นกันนะครับผมอ๋อขอบคุณเช่นกันนะครับผมคุณกอกีขอบคุณสำหรับปากการังนะครับคุณกอกีนะขอบคุณนะครับขอให้คุณยายหายออกมาจากโรงพยาบาลในไวนะครับผมขอคุณยายสุขภาพดีนะฮะแล้วกันกินข้าวยังเอ่ยยังไม่กินเลยครับวันนี้ยังไม่ได้ทานอะไรเลยครับผมวันนี้ติดเกมปากการังสวยมากจริงครับผมมาเช็คชื่อแล้วขอแวะไปจัดการธุระแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาได้เลยครับสวัสดีคนน่ารักสวัสดีครับสวัสดีคุณมัมหมีนะครับผมสั่งข้าวยังสั่งข้าวไม่ได้ครับผมเพราะว่าโทรศัพท์ไลฟ์อยู่ใส่ตาสั้นไหมสั้นมากๆเลยครับผมเนี่ยแค่ผมแบบนั่งอย่างเงี้ยผมมองไม่เห็นเมนแล้วนะมาแล้วครับสวัสดีค่ะพี่กันการสวัสดีครับสั่งในคอมได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะโทรสั่งให้ใหม่ไม่เป็นไรพี่ไม่หิวหรอหิวอยู่ครับแต่ว่าผมคิดว่าผมลงไลฟ์แล้วผมว่าจะไปกินข้าวนะครับผมสวัสดีครับพี่กันการสวัสดีครับเข้ามาอ่านใกล้ๆเทอะใกล้ๆเธออ๋อเดี๋ยวผมขอพิงแป๊บนึงครับผมปวดหลังขอบคุณนะครับขอบคุณมงกุฎนะครับผมอ่านชื่อไม่ได้เพราะมองไม่เห็นขอบคุณมากๆนะครับอยู่นานไหมคะอยู่เรื่อยๆเลยครับตามเวลามาตรฐานนะครับกินข้าวดึกมากคุณบีมายก็วันนี้ผมกินข้าวดึกผมยอมรับใช่เพื่อนจะเต้นเมลอนเมื่อไหร่คะโอ้1M มั้ยครับผมตามที่เราตกลงกันไว้24บนหลังแล้วเบอร์เรียบร้อยครับหลังผมไปแล้วครับนั่งนานๆคือว่าปวดหลังมากพี่การมาไลฟ์ตอนกี่โมงค่ะมาไลฟ์ตอนวันนี้เหรอครับวันนี้ไลฟ์ไปตอน 20:18 นะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงอยู่ถึงเวลาเดิมนะครับผมเราอยู่เรื่อยๆนะแอบเซฟแอบเซฟมาเช็คชื่อแป๊บเซฟไหนครับเซฟไซเหรอครับพี่เซฟเหรออยากกินดึกเดี๋ยวอ้วนนะกันกันอ๋อวันนี้พี่เซฟทำอะไรอ่ะ เลือกเหล่าโอน2 บาท
ันนี้กันไปเที่ยวไหนไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยครับวันนี้อยู่ห้องอย่างเดียวเซฟไหนเราห่วย อ๋อโทษผมมองไม่เห็นเชฟอ๋อโอ้โหผมนั่งไกลผมขอโทษกูไม่น่าใส่กูไม่น่าใส่เด้อเมื่อกี้แบบนั่ง ว้ายฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลพังให้หมดเมื่อกี้ที่ผมวางโทรศัพท์หมิ่นไปหน่อยครับผมเมื่อกี้ผมแอบชนโต๊ะไปนิดนึงขอบคุณกอกีนะครับขอบคุณสำหรับอะไรอ่ะมันของขวัญที่ชื่อว่ารักคุณนะครับผมขอบคุณนะครับสะดุ้งเลยเอาขาตั้งกล้องไหมจริงๆผมมีขาตั้งกล้องแล้วทุกคนติดกับไฟเอาให้ดูแต่น้องค่อนข้างอ่อนแรงแล้วน้องไม่ไหวแล้วครับ ก็เลยตั้งกับอะไรเนี่ยเหรอผมตั้งกับแก้ว Starbucks ครับผมแล้วก็พิงคอมไหมสายตาสั้นเท่าไหร่ครับประมาณ200ครับผมเอียงด้วยนะแก้วผมสายตาสั้นมากไม่ต้องโชว์ฉันรู้โอเคเคยใช้แต่พังง่ายจัดจริงครับหายเจ็บคอยังตอนนี้ผมเจ็บคอมากเลยทุกคนผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นอ่ะผมแบบอยู่ดีผมก็แบบตกล่องแล้วทีนี้คือยาวเลยผมลองร้องเพลงนะผมก็ร้องไม่ได้อ่ะเนี่ยผมโชว์ให้ทุกคนดูผมร้องไม่ได้นะมันแปลกๆอ่ะหรือผมไม่ได้วองก็ไม่รู้พี่กันอายุเท่าพี่มีนไหมพี่มีนหรอมีอายุเท่าไหร่มี24เท่ากันนะมีนอะแต่มีน่าจะเกิดก่อนไม่กี่เดือนนะครับแต่อายุเท่ากันนะเนี่ยผมลองให้ดูนะงั ้นคุณอย่าอึ้งนะเพราะเสียงผมมันเกิดอะไรขึ้นเพลงไหนดีอะทดสอบอะเพลงนี้แล้วกัน เสียงผมเป็นอย่างเงี้ยเสียงแปลกๆเสียงแคบๆแบบหยาบๆแบบเนี่ยในโปรเจคฉันนี้ไปจากตรงนี้เจอความทรงจำแสนดีที่ฉันยังคงเก็บเอาไว้ในโปรเจคฉันหายจริงเสียงกาเวลาเธอยังอยู่ตรงนี้ที่เราไม่เคยลาจากเป็นนกไม้ที่งดงามผู้แสงครั้งเปล่าที่คอยในดาวเมื่อดำที่ดูว่างเปล่ายังมีฉันคอยดูแลไม่เคยเลือนจากหายประมาณนี้ประมาณนี้คนประมาณนี้
ประมาณนี้เมื่อกี้ผมลดไป2คีย์นะครับทุกคนนี่ขนาดผมลด2คีย์ผมยังร้อนได้ไหวนะเนี่ยอันนี้คือคีย์ต้นฉบับผมคือร้องไม่ได้เลยอะแต่ปกติร้องได้นะเนี่ยคีย์ต้นฉบับเพราะเธอยังอยู่ตรงนี้ที่เธอไม่เคยลาจากเป็นนกไม้ที่งดงามพูแสงพลังเผาที่ยังคอยในดาวเนี่ยอันเนี้ยต้นฉบับผมร้องไม่ไหวเลยเว้ย เดี๋ยวคนไม่เชื่อแต่ว่าผมเคยเป็นอยู่ครับอาการแบบนี้ตอนที่ผมแบบช่วงแบบติดร้องเพลงหายไปเลยที่ช่วงที่ผมแบบติดร้องคาราโอเกะกับพีทอ่ะกับเพื่อนผมอ่ะผมเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวพักประมาณ3เดือนก็หายแล้วครับ3เดือนหายเลยขอบคุณคุณเปรียโยคุณเปรียโยคุณเปรียโยนะครับผมสำหรับนกกระดาษนะครับผมพักค่ะพักก่อน3เดือนนานอยู่ครับสวัสดีครับคุณกุลสวัสดีครับตอนนี้เราไลฟ์มาประมาณ40นาทีไม่สิครึ่งชั่วโมงนะครับผมเราจะ 100,000 ไลค์เข้าไปแล้วครับผมเหลือแค่ 400,000 นะครับผมทุกคนไม่ยากเลยใช่เพราะผมไม่ได้กดผมเลยบอกว่าไม่ยากทำไมคนอย่างนี้เมื่อกี้แกะยังไม่แกะคือน้ำมันจะหมดแล้วก็เลยไม่ได้แกะเราก็เลยดื่มมีแทนเข้าใจให้อยู่ครับผมครับเอาน้ำมะนาวกี่แก้วดีผมขอไล่หนึ่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องแก้วแล้วครับคนไลฟ์ก็กดได้นะลองอ้าว so amazingผมกำลังช่วยทุกคนอยู่ทุกคนทุกคนผมกำลังช่วยทุกคนอยู่โอ้ยหนึ่งแสนเป็นที่เรียบร้อยถือว่าผมมีส่วนร่วมในการกดนะครับเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าผมไปผมเข้า TikTok ในคอมอย่างเงี้ยแล้วผมหาแว่นขยายไม่เจอแล้วผมฝืนยิ้มถ้าตอนที่เครียดเดี๋ยวอะไรเนี่ยแล้วเรื่องที่จะเงียบเดี๋ยวไลฟ์เข้าไปที่ไลฟ์ click to watch live แล้วผมก็อ๋อผมต้องล็อกอินก่อนผมต้องมีแอคเคาท์ก่อนแล้วผมจะผมใช้ Facebook ในการล็อกอินแล้วผมจะได้สร้าง account ในคอมselect two object that are same shape นี่ดิเสียง TikTok เสียง TikTok เสียงคนไลฟ์ผมปิดเสียงแล้วผมก็จะเอาin success อันนี้ก็เป็นแอคผมแล้วและผมก็จะผมสามารถเข้าไปที่ไลฟ์ตัวเองได้ไหมครับได้ไหมเปิดมาเจอพี่เอิร์ธงงเฮ้ยผมจะเข้ามาได้นะ แล้วผมก็จะเจอหน้าตัวเองปั๊บผมเจอหน้าตัวเองปั๊บผมก็จะกดใจแต่ก็กดไม่ได้อ้าวทำไมผมกดใจไม่ได้อ่ะ
มันแบบกดใจที่หน้าจอไม่ได้ get coin ผมไปดูพี่เอิร์ธเนี้ยผมกดใจได้ไหมปึ๊บ finger heart ตอบต้องผมก็กดใจให้พี่เอิร์ธไม่ได้ทุกคนในคอมไม่น่าได้หรออ๋อในคอมไม่น่าได้พี่เอิร์ธเขาโชว์เป็ดอ่ะเขาเอาเป็ดเข้าไปในเสื้อเขาเห่อเป็ดกันไปแล้วอ่ะพี่เอิร์ธอ่ะผมก็มีนี่โอ้เดี๋ยวเขาไปไม่ได้วะทุกคนไปตัวไม่ได้ผมทำแบบพี่เอิร์ธไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอ้โหผมหันกลับมาขึ้นมา 30,000 ทุกคนนี่นะครับนี่ผมช่วยทุกคนกดใจนะครับผม Hi Uncle เกินไปเปล่า Uncle เลยเหรอทำไมคุณเป็นคนแบบนี้อ่ะแล้วเอาหัวน้องผมมาขอเสื้อมานานนะครับเพิ่งมาเลยครับผมมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนช่วยกันกดใจกันเถอะถ้าน้องกดเองมันจะลำบากพวก ด้านล่างไม่ง่ายกว่าหรอด้านล่างมันโดนคอมเมนต์ครับผมอ๋อมันจะมีริมกดได้นี่ครับมีเป็ดต้องอวดแต่เราคงใส่คอเสื้อไม่ได้เนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างพาไซนะครับผมจอสะเทือนมากลูกโอเคผมไม่กดละเดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไปเดี๋ยวผมปิดไลฟ์พี่เอิร์ธก่อนชึบเพราะมันจะรบกวนสมาธิผมมากจอสะเทือนมากลูกกดใจยังไงคะของเราไม่โผล่ดูในมือถือกดที่หน้าจอได้เลยครับผมนี่ครับกดตรงนี้ก็ได้ครับน้องกดตรงนี้ดูครับนี่น้องกดดูครับขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับเนี่ย อ๋อเพิ่งรู้วิธีกดใจอ๋อขึ้นแล้วค่ะหลอกมากเมื่อวานทำให้พ่อตกหลุมรักกันได้แหละโอ้ยยังไงอ่ะเราที่ผมฝากสารไปบอกคุณพ่อเหรอครับมันก็เราเป็นห่วงไงกดที่จมูกก็ขึ้นเนาะลองกดที่นี่ดูก็ได้นะครับ เสียงผมแบบว่า เสียงผมไม่ไหวแล้ว ลืมเลยการไลฟ์ลืมเลยการไลฟ์มาแล้วนะมาแล้วเมื่อคืนพ่อบอกกันน่ารักมาก เปิดเพลงไลฟ์กายให้ฟังด้วยโอ้โห200,000ไม่รอดไหมคะเป็นเรื่องที่พูดยากมากๆเลยนะครับ เสียงตกเมื่อวานจุกไหมพี่กันคือเมื่อวานนะทุกคนอาจจะเห็นว่าผมแบบกินแบบว่ามีความสุขใช่ไหมครับ enjoy eating แต่ว่าผมกินเสร็จแล้วผมนั่งตาลอยประมาณชั่วโมงหนึ่ง2ชั่วโมงครับเพื่อนพูดอะไรก็ไม่เข้าหูครับผมเพราะผมอิ่มมากผมก็เลยแก้ไขปัญหาเลยก็คือผมสั่งเฟรนช์ฟรายชีสมาอีก2จานให้เพื่อนกินกันเพื่อนกินกันไม่ได้กินเองอยากกินบะหมี่เป็ดเลยจริงผมอยากกินบะหมี่เป็ดมากเลยตอนนี้หรือว่าผมไลฟ์เสร็จแล้วผมเลยไปกินบะหมี่เป็ดดีทุกคนหรือว่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวดูก่อนเป็นเรื่องของตอนลงไลฟ์นะครับผมว่าเราจะไปกินอะไรกันนะครับสวัสดีครับคุณ SSR.A.A. อสมาพรคุณอสมาพรนะครับใช่ไหมชื่อคุณคือถูกแหละกำกิกเพียงต้องเข้าเฮลโลกันพี่กันเฮลโลครับสั่งมาให้เพื่อนกินเท่ากับไม่ก็เพื่อนกินแหละนึกว่ากันกินหมดโอ้กันกินไม่ไหวแล้วเมื่อวานกันบอกว่าแบบว่าสี่สหายตีกันเองครับคือพอเป็ดกับหมูกับไก่ตีกันเองในท้องผม มีเยอะเกินไปเมื่อวานสวัสดีกัปตันสวัสดีครับ
ขอบคุณคุณ NQ MQ นะครับผมสำหรับเป็ดนะครับเอาเป็ดนี้ไปก่อนอิ่มละอิ่มละอิ่มละตอนเนี้ยไม่กินละเดี๋ยวรอกินพรุ่งนี้อีกวันเดียวได้กินปลาไหมเมื่อวานเหรอเมื่อวานใช่ไหมครับเมื่อวานไม่ได้กินปลาเลยนะก็บอกว่าอย่าทานเยอะมันดึกละโอ้โหไม่ได้จริงๆเมื่อวานผมก็คุณเป้คือแบบว่าจังหวะดีมากเลยนะคุณเป็นคนที่แบบว่าจังหวะธรรมชาติอะคือผมกำลังพูดอยู่อะแล้วก็ประวานมาขอบคุณคุณเป้ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับประวานนะครับเออคุณเมย์มาแล้วขอบคุณคุณเป้สำหรับประวานนะครับประวานตัวที่12นะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่ให้ทุกคนฟังนะครับผมว่าตอนนี้มีประวานกี่ตัวแล้วมีคุณเมย์เอ้ยเอาใครก่อนดีคุณเป้นะครับคุณเป้3ตัวนะครับผมเป็น3ละแล้วก็คุณลาเต้อีก4เป็น7นะครับผมแล้วก็คุณนาซ่าอีก2เป็น9นะครับผมแล้วก็คุณ MQ อีก1ครับผมแล้วก็คุณนัท2หรือเปล่าใช่ไหมใช่คุณนัท2ก็เท่ากับว่า12ตัวแล้วนี่ไงผมแบบว่าความจำแบบเป็นเลิศ ไม่ต้องจดเลยเอาจริงผมก็จดไว้นั่นแหละแต่ผมจำได้อยู่ที่บอกไงหนึ่งในนั้นกับอีกหนึ่งตอนนู้นอ๋อเอ็มชอยแล้วไม่น้ำไม่ใช่แอคเราเก่งกับจำไม่ด้วยโอ้โหใครจะจำไม่ได้ล่ะครับของสำคัญเคลียร์จบเอ้ยไม่จบเอ็มชอยไม่นับไงเอ็มชอยไม่นับถือว่าเป็นถ้าเป็นประวันในเอ็มชอยคือบอกว่าเป็นประวันของทุกคนไม่ใช่ประวันของคุณอันเดอร์สกอร์ HD ถอนคืนได้ไหมไม่ทันแล้วก็เป็น12ตัวนะครับก็ขอบคุณเป้ด้วยนะครับผมกับสำหรับมารตัวเมื่อกี้นะครับผมโอ้ยไม่ให้ซูมให้เสียงเลยคุณเป้นี่น่ารักมากเลยนะครับเป็นรู้สึกว่าขอบคุณคุณทิวนะครับผมธีรยุทธนะครับสำหรับหัวใจนะครับผมมืออุ้มใจนะครับคุณเป้นี่เหมือนจะเป็นเมนคุณพิสิทธิ์พลนะครับผมแต่ว่าก็ใจดีมากนะครับมาดูไลฟ์เด็กตาดำๆขอบคุณสำหรับเป็ดนะครับคุณปุยเมฆนะครับขอบคุณนะครับมาดูไลฟ์เต็กตาดำๆไม่คิดเลยนะครับผมว่าจะมาดูขอบคุณมากๆเลยครับตอนนี้ก็ช่วยกันนะครับผมช่วยกันกดใจนะฮะผมช่วยละผมช่วยประมาณ200เมื่อกี้มันกดแรงมากขอโทษเป้คุณกูลแรงกว่าจำอีกไม่ผมเชื่อว่าจำเป้เยอะกว่าครับแค่จำไม่ได้มาไลฟ์กับผมเองเท่านั้นเองสะเทือนกรีซเงินในกล่องสุ่มให้จำเอาไปให้กันไม่เอาผม คุณเปริโอนะครับ คุณเปริโอขอบคุณนะครับผมสำหรับของขวัญนะครับผมขอบคุณปืนจินน้ำขอบคุณหัวใจขอบคุณคุณแป้งนะครับที่พี่แป้งนะครับขอบคุณนะครับผมใช่เหรอไม่ได้มีกองทุนสำหรับกันเหรอคุณเป้เขาโอ้โหอ่านไม่ทันคุณเป้เขาสารภาพมาครับเอ้าแย่ yeah, แล้วอย่านู่นต้องเข้านิวล็อกโอ้ยทุกคนค่อยๆกดนะเรากดเป็นหนึ่งเราต้องกดแบบเป็นจังหวะครับทุกคนเรากดอย่า กดแบบว่ามีนิ้วจะล็อกเอาเราต้องมีพักบ้างมีเว้นช่วงบ้างอะไรอย่างนี้วันนี้กี่ไลฟ์เต้นวันนี้ 1M เหมือนเดิมครับ ในการออฟรอดู รอดูเลยค่ะคนนี้มาแรงสัญชาตญาณบอกอ่ะรอดูอะไรกันนะมาเป็นจังหวะเลยพี่กันทักทายอินเฟนอินเตอร์แฟนนะครับ
Hi hi everyone. My name is กันนะครับผมนายสุมิตอยู่นะครับผมอาจจะ speak English ไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมก็ sorry ทุกคนด้วยนะครับผมแต่ผมอ่านของทุกคนนะก็เป็นจังหวะแล้วคอมจังหวะคนต้องมีจังหวะในหัวใจนะครับผมภาษาปากีสถานหนูน่ารักจังเอ็นดูคุณลาเต้เป็นล่ามได้ค่ะคุณลาเต้เป็นล่ามได้หรอครับไม่เอาเราจะไม่เพิ่มงานให้คุณลาเต้ไม่ดีตาแดงเลยค่ะไปเล่นน้ำมาเอาตาแดงเลยค่ะจริงๆอ่ะผมแนะนำนะว่าไปเล่นน้ำมาห้าน้ำข้อตาคุณนะว่าหาน้ำสะอาดหรือไม่ก็น้ำยาหยอดตาเตรียมไว้เลยนะครับเพราะว่าแบบว่ามันไม่คุ้มนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นอะไรขึ้นมานะทำความสะอาดด้วยนะครับผมขับมาอาบน้ำด้วยเว้ยทำไมคนทำไมคนทุกคนมีเป็ดคนละตัวผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะพูดภาษาคนยังแล้วถ้าคุณเข้าตาผมต้องทำยังไงนี่คุณมีฟอร์เรนโบกระพริบตาในน้ำสะอาดนะคะอย่าขยี้ถูกต้องครับผม200,000ไลค์แล้วโอ้ my god ขอบคุณนะครับ200,000ไลค์ใน2ทุ่มนะครับผมเป็นไปได้ยังไงกันเป็นไปได้กันเป็นไปได้ยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับน้ำเข้าตาไม่เจ็บเท่าเขาไม่รักนะคะเอาไปงั้นไปเป็นงั้นไปเก่งเกินกดชนิ้วล็อก1ล้านมาแน่ไม่มีทางครับคุณไม่มีทางครับคุณก็นำกดใจให้อยู่ครับขอบคุณนะครับระวังโทรศัพท์พังด้วยนะครับผมในนี้มีใครเป็นเดซี่มั้ยครับผมมีคนเป็นเดซี่กันบ้างไหมครับขอเสียงเดซี่หน่อยครับเดซี่ต้องเสียงยังไงเดซี่ต้องฮิ้วอันออฟเป็นเดซี่ซินจาวครับอันชันคาจ้ะกำลังจะเป็นแล้วกำลังจะเป็นหรอหมายความว่ายังไงอ่ะขอเสียงขอเสียงแอเรียมีแอเรียนี้ไหมครับน่าจะมีนะขอเสียงแฟนส์กันหน่อยครับผมมีไหมครับในนี้ วันนี้ในไลฟ์เรานี่คุณช็อตฟิลไงตอนนี้ผมกำลังแบบถามด้อมอยู่ไงแล้วคุณก็มาแบบขัดฟิลด้วยแบบประวานนี้เหรอคุณ MQ ตัวที่13นะครับผมคุณ MQ ได้ไป2ตัวไปแล้วนะครับประวานตัวที่13นะครับผมขอบคุณเสียงนี้นะครับเสียงนี้นะครับขอบคุณคุณ MQ นะครับผมขอบคุณมากๆเลยแฟนส์กันเหมือนจะ3ปีนะกันออฟขอหาวันก่อนว่าครบรอบจริงๆวันไหนเออ จริงๆเราเคาะแฟนส์กันเนี่ยเราเคาะตอนวันช่วงประมาณเดือนไหนนะเฟิร์นอันนี้เราก็จำไม่ได้เหมือนกันนะมันนานแล้ว3ปีเอาใจช่วยคุณลาเต้นั่งทับมือแน่นๆ ปี2021ปีนี้ปีอะไรนะ2024 3ปีก่อนโอ้จำไม่ได้เลยแต่ว่าจำฟีลลิ่งตอนแบบว่านำเสนอชื่อไปได้อยู่ตอนเคาะชื่อจำโมเมนต์นั้นได้อยู่แฟนกันมันไหนไม่รู้ต้องให้กันตอบอ่ะฮิม คุณเป้นี่คุณเคยมาวันเกิดผมสักครั้งไหมครับผมอยากรู้เราเคยเจอกันหรือเปล่าไม่กล้าส่งจริงๆไม่พอหาวันแพ็บได้เลยตอนนั้นยูแจกน้ำหอมค่ะ
ที่มีคนเสนอชื่อแจกน้ำหอมอะไรเหรอแจกน้ำหอมยุนลักป่ะพูดถึงน้ำหอมยุนลักแป๊บนึงนะผมอ่ะเรามีโปรดักต์มาแนะนำนะครับผมโปรดักต์ชิ้นนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์เพอร์ฟูมนะครับผมก็เป็นของอันลิมิเต็ดนะครับก็ไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนแล้วตอนนี้ครับผมไม่สามารถหาซื้อได้ที่ไหนแล้วตอนนี้นะครับผมใช่แต่อยู่ออฟฟิศพี่ก้องคือแบบว่าเป็นโลเลยนะแต่ว่าไม่เปิดขายนะครับผมเหลือแค่ชิ้นนี้เจ็บคอเหลือแค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับผมก็ข้างในก็ข้างในก็มีน้ำหอมนะครับผมพร้อมกับอัดเวิร์คครับเป็น Evening Sunday นะครับยืนถ่ายแอคเท่โกโก้อยู่ตรงโขดหินน่าจะถ่ายที่ประจวบนี่ปะมองไม่เห็นประจวบหรือปะชอบบางแสนปะทุกคนที่นี่ที่ไหนอะสวัสดีค่ะฟีกันสวัสดีครับที่นี่น่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นบางแสนนะเพราะผมจำได้ว่าผมขึ้นรถตู้แล้วไปพร้อมกันแล้วใช้เวลาเดินทางไม่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงก็น่าจะบางแสนแหละบางแสนไม่ก็ชนไม่ก็พัทยาสักที่หนึ่งอะผมจำไม่ได้ละเรากลับเข้าโปรดักต์ของเราต่อนะครับผมก็กลิ่นเป็นไงเรามาลองเทสกันดูนะครับผมก็รู้ว่าผมไม่เคยฉีดเลยนะอันนี้ผมเพิ่งเปิดเลยนะนี่เดี๋ยวมาลองฉีดกันดูเอาน, นะครับก็กลิ่นประมาณแบบว่ากลิ่นเหมือนกระดาษลังครับ ไม่ใช่กลิ่นคล้ายๆแบบว่ามันจะมีความเป็นน้ำหอมผมว่ายูนิเซ็กซ์นะผู้หญิงสามารถใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้ผมว่ามันไม่ได้หวานเกินไปคือสัมผัสแรกคือมีความเฟรชของอะไรสักอย่างผมไม่รู้ส่วนผสมนะก็เฟรชแล้วก็แต่ว่าติดท้ายด้วยหวานแต่ว่าไม่ได้หวานฉุนมากขนาดนั้นทุกคนลองนึกถึงกระดาษลังที่แบบว่าตั้งอยู่ในบ้านนะครับผมแล้วว่าฝนกำลังตกแล้วก็มีเศษละอองน้ำนะครับไปกระเด็นไปโดนกระดาษลังแต่ว่าไม่ได้เปียกขนาดนั้นพอชื้นๆกระดาษลังนั้นกลิ่นมันประมาณนั้นแหละครับกระดาษลังแต่ว่าหอมไม่เหม็นกระดาษลังที่แบบว่าสะอาดสิคุณสะอาดเป็นกระดาษลังที่เปียกน้ำแล้วหอมนึกภาพออกปะเห็นภาพเลยค่ะขอบคุณครับที่อวยผมนะครับผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับผมก็เป็นหอมมูลาร์ดจินครับผมอลิมิเต็ดครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะเอามาโชว์ให้ทุกคนดูครับไม่ได้ขายครับผมโชว์ให้ดูเฉยว่ามีแค่นั้นแหละยุ่งเยอะมากฮะต้องไปหากระดาษลังมาดองคือหลายคนนะครับไม่ต้องหากระดาษลังมาดมนะคุณไม่ใช่นะผมไม่ได้ว่าต้องการให้มาดมอันนี้คืออวดเฉยใช่ผมอวดเฉยผมไม่ได้แจกแค่เป็นเปิดประมูลเหรอ Enjoy your Wednesday โอ้โหข้างหลังมีเขียนนะครับเขียนว่าEnjoy your Wednesday นะครับผม Evening Sunday นะครับผมน่ารักจริงๆ Why you why me ไม่แจกเอางี้ครับผมถึง 500,000 ไลฟ์วันนี้ผมจะแจกสิ่งเจ้าสิ่งนี้ครับผมถึง 500,000 ไลฟ์แล้วทีเนี้ยกฎเกณฑ์การแจกอะผมไม่ได้เปิดประมูลนะผมจะแจกนะทุกคนมีปากกาไหมผมอยากเซ็นหนึ่งเดี๋ยวผมเซ็นให้เต้นเมลอนอะไรหรอไม่ใช่
เดี๋ยวผมจะแจกนะครับถ้าถึง 500,000 ไลค์แล้วก็เดี๋ยววิธีการแจกนะครับเดี๋ยวผมจะให้กันกันออฟแหละเดี๋ยวผมส่งให้กันกันออฟนะครับแล้วกันกันออฟก็แจกสู่ผู้โชคดีและคราวเนี้ยผู้โชคดีเราจะเลือกกันยังไงดีอ่ะทุกคนมีสิทธิ์หมดเลยอ่ะท่านส่งไม่เป็นนะกันออฟสุ่มเลขเหรอสุ่มเลขยังไงแป๊บนึงผมขอดูหน่อยนะปึ๊บมีเลขอันดับอ๋อไม่มีอ่ะงั้นท่านขอคิดก่อนนะทำไงดีอ่ะทุกคนช่วยผมคิดหน่อยแจกได้ห้ามเซ็นโอ้ยอ๋อเหรอเขาห้ามเซ็นเหรอผมไม่รู้ไงหลับตาจิยากเกินไม่ต้องแจกไม่ได้เราพูดไปแล้วถ้า 500,000 ไลค์ใจเย็นค่ะอย่าดูน้องแบบกันกำหนดเลข1แล้วแฟนคลับทายใครก็ได้ใกล้โอเคงั้นผมจะกำหนดเลขผมว่าประมาณ3หลักพอละ3หลักผมจะกำหนดเลขมา3หลักในใจผมนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยพิมพ์เลข3หลักนั้นมานะครับผมแล้วก็ผมจะบอกเลขนั้นไปใครใกล้เคียงสุดใครใกล้เคียงที่สุดหรือถูกเลยเนี่ยก็จะได้น้ำหอมนี้ไปนะครับผมก็ทุกคนต้องซื่อสัตย์นะครับผม ผมอาจจะอ่านไม่ทันหรือทุกคนอาจจะช่วยกันดูว่าเลขที่ผมคิดไว้เนี่ยคือเลขอะไรแต่ก่อนอื่นนะครับเอาไว้ถึง 500,000 ก่อนและผมก็คิดเลขในใจไว้ได้เรียบร้อยแล้วแต่คุณจะว่าอะไรไหมถ้าผมแจกไปผมฉีดไป3ปืดแล้วคุณจะว่าอะไรผมหรือเปล่าพิมพ์ได้คนละกี่ครั้งได้แค่ครั้งเดียวครับผมโอเคไม่ว่าหนึ่งยังเพิ่งรอถึง500,000ไลค์ก่อนเดี๋ยวผมจะแจกทันทีเลยตอนนี้ผมได้เลขละได้เลขในใจละ4ตัวนะครับผม4เอ้ย3ตัว3ตัวนะครับผม3ตัวโอเคขอบคุณครับเป็นกิจกรรมดีๆแต่หอมอยู่นะคุณแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันคือกระดาษลังไม่สุ่มเลขแป๊บนะครับยากกว่าซื้อหวยอีกจริง4ตัวโอเคเตรียมนอนไม่3ตัว3ตัวเนาะ3ตัวพอนะครับผมมาแล้วกินข้าวนานไปไหม ไม่นานสำหรับคนที่เพิ่งเข้าใหม่นะครับผมบอกว่าถ้าถึง 500,000 ไลค์แล้วผมจะแจกน้ำหอมนะครับรุ่นลักนัจจินนะฮะของผมเองรุ่นอันลิมิเต็ดไม่เสียตังค์นะโดยกติกาจะมีอยู่ว่าถ้าเกิดถึง 500,000 ไลค์ผมจะนึกเลขมา3ตัว3หลักนะครับผมแล้วก็คุณก็พิมพ์มา3หลักนะครับผมเป็นเสียงเซมซีครับคุณก็ส่งมาอีก3ตัวนะครับผมใครใกล้เคียงกับเลขที่ผมคิดไว้ในใจมากที่สุดก็จะได้รับไปเลยนะนำเพลงมาเพลงอะไรอ่ะน้ำหอมกลิ่นกระดาษลังพิมไม่อย่าพูดอย่างนั้นสิหอมอยู่เดี๋ยวคุณรู้เลยว่าหอมจริงนะครับก็ประมาณนั้นแต่ตอนนี้เอาให้ถึงก่อนวันนี้ทันไลฟ์แฟนกันอีกแล้วเราต้องทันอยู่แล้วสิงั้นกันมาไลฟ์ไม่ดึกจริงเดาไงให้ถูกแล้วจิ้มจอบนรถชกปัดออกหลายรอบไปอาบน้ำก่อนถ้างั้นได้ครับใบหน่อยขอบคุณยูจัมไอจัมนะครับคุณเป้นะครับผมขอบใจนะครับใบหน่อยหรอไม่บอกมาเลยพี่ชายมาเลยอะไรครับจะ 300,000 แล้วขอบคุณคุณ Before Rainbow นะครับผมขอบคุณนะครับ ผมไม่น่าฉีดน้ำหอมเลย เอ้ยเดี๋ยวมีคนมีไหมในนี้มีคนมีไหมวันนี้มีคนมีไหมครับวันนี้เอ้ยอันนี้ น้ำหอม
มีแล้วหนึ่งใครมีรีวิวกินหน่อยไม่มีหรอครับคุณนัทไม่มีได้ยังไงไม่มีอ่ะไม่มีดวงเรากำลังนึกภาพกระดาษลังผิดเพี้ยนไม่มีหรอครับคุณก็ไม่มีเหมือนกันหรอครับสำหรับร้องเพลงนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ได้ร้องเพลงนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมเจ็บคอมากเลยนะครับผมกันรันออฟมีอ๋อกันก็มีกี่อันไม่มีด้วยไม่มีโหไม่มีกันเยอะเลยนี่หว่าโหขนาดคุณนัทคุณเป้ยังไม่มีจริงนี่ผมก็ตกใจเหมือนกันนะผมนึกว่าคุณนัทกับคุณเป้มีแล้วลิมิเต็ดเคยดมแต่จำความรู้สึกขนาดลังเพียงไม่ได้แล้วของแรครับผมของแรบอกเลยว่าของแรเอาเสียงกระซิบต่ำๆแบบทันปะเนี่ยทันครับผมปิ้งอยู่ไหนไม่รู้เลยครับผมแรงมากคุณพี่ไม่มีอ่ะแจกจากไหนผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่าอันเนี้ยแจกตอนไหนแจกยังไงนะผมก็จำไม่ได้แล้วนะอันเนี้ยโนสแปมนะครับผมโนสแปมนะไม่มีดวงแล้วคุณดีครับผมต้องกลับมาดมเลยว่ากินอะไรวันนี้มีแจกEvening Sunday Limited ด้วยชอบคำว่า Limited จริงๆอ่ะชอบมากอ่ะดูบอกว่าพอแบบว่าอ่านแล้วรู้สึกว่าไม่อยากแจกแล้วอ่ะอยากเก็บไว้เองรอเล่นน้องปิงไม่รู้เลยครับว่าอยู่ไหนครับผมน้องปิงน่าเที่ยวสงกรานต์พักผ่อนอยู่ครับทุกคนรีวิวคนสวยขาหน่อยครับพี่กันคนสวยขาคือคนไหนหรอครับสวัสดีครับคิดจะเปลี่ยนไฮไหมพี่ที่เปลี่ยนใจไม่ทันแล้วผมไม่เปลี่ยนใจหรอครับผมพูดคำไหนคำนั้นครับผม เราโตเหมือนกันแต่เรียกไม่กันได้สิครับได้เลยพี่เรียกกันคนสวยขาคือใครมานานหรือยังครับมาได้ชั่วโมงนึงแล้วครับผมกินข้าวยังเราเพิ่งมายังไม่ได้ทานข้าวเลยครับผมวันนี้ 14-16 พี่คุณได้มาไลฟ์ป่ะแหมพูดอย่างนี้แปลว่าคุณไม่ได้มาดูผมไลฟ์เลยใช่ไหม 14-16 เนี่ยมาสิครับแต่บางวันน่าจะไม่มานะช่วงสงกรานต์ผมมากับตลอดเลยกะเพราหมูกรอบตอนนี้อร่อยมากเยี่ยมมากเลยครับหนูไม่ได้ข้าวหรอครับไม่เป็นไรเรามาวันนี้ทันไม่เป็นไรมาดึกด้วยเดี๋ยววันนี้ผมกำลังคิดอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้ผมไลฟ์คุยกับทุกคนไปเนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าวันต้องจากไลฟ์ไปเนี่ยผมจะกินจะ300,000แล้วผมจะกินอะไรดีวันนี้ตอนนี้ผมยังนึกไม่ออกนะครับผมก็ตอนนี้เอาให้ถึง500,000ก่อนผมช่วยทุกคนเองนะครับขอบคุณคุณเมย์นะครับสำหรับบาร์บีคิวสไตล์ไทยนะครับคุณเมย์38ขอบคุณนะครับปักหมุดไม่เป็นอ่ะขอบคุณเอ็นสำหรับมงกุฎนะครับเดี๋ยวผมพยายามปักหมุดเราเขียนจดในกระดาษแล้วเราชูแปะตรงนี้ไว้ได้ไหมปักหมุดได้เป็นอ่ะพิมพ์ไปข้างบนหัวกดค้างที่คอมเมนต์ชุบอ๋อโอเคมาให้หมุดอันไหนนะเอาใหม่สิกันออฟข้างบนพิมพ์ไปละนะผมปักหมุดแป๊บนึงนะครับผมขอเวลาผมปักข้าวมันไก่อะไรปักหมุดกติกาแล้วอันอยู่ไหนอะไม่เห็นเจออันกันออฟไม่เห็นแล้วอ่ะอันนี้ไม่ได้แกล้งนะอันนี้พูดจริง
อเคพี่ใหม่ไม่ได้ก๊อปไปด้วยนะขอโทษทำไมเหรอจังและกรุณาทักทายหน่อยนะครับพี่ทักทายครับให้พิมพ์ขึ้นไปใหม่ได้ค่ะโอเคแปลว่าปกติชอบแกล้งกันครับเป็นที่แกล้งเราแค่ยุมหัวกันบ่อยครับผมกันกันออก 500,000 กันจะแจกน้ำหอมกลิ่นกระดาษเปียกนังพร้อมเต้นเม็ดอันนี้ไม่ใช่เกือบจะดีละ อันนี้ไม่ใช่อันนี้คุณปิโยไม่ใช่ละเมื่อกี้เกือบจะปักหมุดของคุณปิโยละ 300,000 แล้วโอเคขอบคุณนะครับผมแล้วเหลือเวลาอีกชั่วโมงหนึ่งแน่นอนว่าเมื่อกี้คุณเห็นอะไรไหมเห็นปะเห็นขนเป็ดลอยแบบมันเมื่อกี้ไหมเหลือแค่200,000นะครับผมก็จะแจกน้องเนี่ยขนเป็ดแบบผมแบบกอดทีนึงคือฟุ้งทีนึงอะเมื่อวานพี่กันได้ไลฟ์ไหมคะเมื่อวานไลฟ์ครับ2ช่วงครับผมเป็นช่วง1ทุ่มครับช่วงดึกนะครับผมไม่เห็นหรอใน ESD ใครไม่ช็อตฟิลบ้างผมจะบอกเลยว่าในวง Evening Sunday เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนช็อตฟิลเกือบทุกคนเลย หนูเข้าไม่ทันไม่เป็นไรนี่ครับเป็ดเห็นไหมฮะโอ้ชั่วโมงนึงก็นานแล้วนะครับเห็นจากไลฟ์วานคือเชื่อแล้วพี่ช็อตกันสุดใจจริงครับช็อตกันเองอะช็อตกันไปช็อตกันมาก่อนได้ครับเป็ดตัวนี้ก่อนได้แต่ว่าอย่ากอดแรงเพราะว่าฝุ่นคุ้งครับผมเป็ดอบในตำนานนะครับผมเดี๋ยวต้องไปอบอีกทีละเพราะว่ากลิ่นเริ่มมาละผมชอบเอามาหนุนหัวครับตอนนอนนะผมตอนแบบว่าผมเล่นคอมแล้วผมปวดตาแล้วผมก็เอาเป็ดหนุนหัวครับเป็ดอบ คนจะไม่ฟิวได้ไงหิวหัวร้องขนาดนั้นไม่ได้หิวนี่ไงกันกันออฟคือพิมพ์เนี่ยเห็นไหมมันจะลอยอยู่กันกันออฟพิมพ์นานมากเลยอะอันนี้คือแบบว่าโฟกัสมากเลยนะกลัวแบบพลาดคอมเมนต์มาอีกทีนึงเป็ดเป็นเป็ดกันกันต้องสู้ชีวิตหน่อยนะเอ็นดูเป็ดอะจริงๆอะผมจะบอกแค่บอกว่าผมมีตุ๊กตาที่แฟนคลับให้มาเยอะมากเลยนะครับมีหลายไซส์ด้วยกันก็มีตั้งแต่จิ๋วเลยนะครับจนถึงตัวเท่าผมก็มีก็แต่ผมต้องบอกไว้ก่อนว่าคือผมอยากเก็บทุกตัวมากเลยนะครับผมอยากเก็บมากแต่ผมย้ายที่อยู่นะครับผมแล้วก็ที่อยู่เนี่ยเก็บ เก็บไม่พอนะครับผมเลยต้องเอากลับบ้านไปส่วนนึงนะครับผมกลับบ้านไปส่วนนึงตอนนี้อยู่ที่บ้านผมจำได้ว่าหมีตัวนึงเก็บยากมากครับผมหมีที่มายังอ่ะไหนมีหมีตัวนึงที่แบบว่าขายาวมากเลยครับแบบตัวแบบเกือบ170เซนนะครับอันนั้นเก็บยากมากนั่นแหละผมเลยว่าตุ๊กตาผมมาเยอะมากแต่อยากจะบอกว่าอยู่บ้านนะครับผมบอกไว้ก่อนเราไปก่อนนะคะกันการบ๊ายบายบ๊ายบายนะคะฝันดีนะครับผมน้องข้าวสวยพร้อมละข้าวสวยอยู่บ้านเดี๋ยวบอกคันวาถ่ายรูปมาให้นะมาพร้อมรางพร้อมปักหมุดละเอาเหรอพี่ไปสามรอบแล้วเหรออืมเราก็เอาแต่โม้งไงทีนี้เราก็ไหนวะพร้อมละพร้อมละเนี่ยกันออฟส่งมาทีนี้จะไม่พลาดละนี่นิ้วอยู่ละนิ้วอยู่นี่ละมา
ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันออฟนิดนึงนะครับผมมายังยังไม่มา เอานะนี่ปากเร็วเดี๋ยวได้เต้นเมลอน คุณไปอยู่นี่กำลังใจเต็มเปี่ยมเอ้ยเนี่ยเขาแบบเก่งรอแล้วอ่ะกันออฟก็ไม่ส่งมาสักทีอ่ะไปแล้วรอไหนวะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นไหมทำไมผมไม่เห็นนะไม่ขึ้นนะใช่มันไม่เห็นนะไม่เห็นนะผมมีเพื่อนผมมีเพื่อนแล้วส่งไปจนกว่าจะเห็นขอบคุณสำหรับของขวัญชิ้นแรกนะครับผมคุณ VS นะครับผมทุกคนอย่ากดดันกันกันออฟนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราค่อยๆเราค่อยๆเดี๋ยวเราจะบอกกติกาไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไร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 เลยใจเย็นใจเย็นคุณอุ๊ยร้องไห้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่กันการพิมพ์ข้อความเองได้อะคำถามป้อนอักขระได้สูงสุด50ตัวเอาผมทดสอบนะอ๋อนี่มันคำถามนี่นี่คือคำถามระยะเวลาตึ๊บถ้าผมกดตรงนี้โพด่วนวาดและเดา Q&A ทันทีทันใดกล่องสมบัติทงสมบัติถ้าเป็นโพด่วนอ่ะอ๋อไปเป็นโพถ้าเป็นโพอันนี้คือเป็นโพนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าโพข้อความไม่มีแต่คำถามมันเป็นการโต้ตอบหมดเลยพิมพ์เองยังไงลองเข้าไปตรงที่สติกเกอร์ผมกดดันน่ะผมเข้าใจความรู้สึกกันออฟแล้วผมกดดันอ่ะผมกดดันมากเลยอ่ะกดตรงไหนอ่ะแสดงความคิดเห็นอันนี้หรอฮัลโหลโอ้ยได้แล้วอันนี้หรอแล้วผมก็ปักหมุนความคิดเห็นนี้อย่างเงี้ยนะใช่ไหมครับผมเก่งไหมผมเก่งไหมเอาออกยังไงล่ะทีนี้อ๋ออยู่42 sex มันตั้งเวลาได้ไหมครับสมมุติว่าผมจะปักหมุดอ่ะความคิดเห็นนี้ปึ๊บมันอยู่ได้แค่60วิอ่ะให้อยู่ได้แค่60วิอ่ะโอ้มาแล้วเจนอฟผมเห็นแล้วปักหมุดครับผมนี่แล้วก็อยู่ได้แค่60วิเพราะอะไรตั้งยังไงเกี่ยวกับชั้นความแสดงความคิดเห็นหยุดและชั่วคราวโต้ตอบโพสต์ข้อความเวลาระยะเวลากำหนดเพลงไม่ใช่อ่ะโอเคไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรกดใจต่อหนูเขียนได้แค่ชื่อพี่ๆได้ครับผมไม่เซ็นผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเซ็นไม่ได้นี่ครับปักหมุดไปแล้วนะครับทุกคนกำลังจะช่วยดีใจที่น้องปักพี่กันหนูมาแล้วเรามาสายคุณแพตตี้น้องแพตตี้กดจนมือชาละเป็นไปได้ไหมทุกคนแบบว่าภายในเวลาตอนนี้เหลืออีกประมาณ37นาทีเป็นไปได้ไหมที่จะถึง 500,000 เป็นไปได้ไหมครับ
โคตรเหนื่อยเลยทุกหนึ่งนาทีเราต้องพิมพ์ปักเนี่ยเดี๋ยวผมพูดเองก็ได้เป็นไปได้แน่นอนถ้าพร้อมกันกดอาจจะเป็นไปได้ไม่ผมเชื่อว่าทุกคนตอนนี้ทุกคนก็กำลังกดอยู่ครับโอ้ยผมเห็นอันนี้ด้วยไลฟ์ยอดนิยมโอ้ my god โอ้ TikTok นี่มีอะไรที่เราแบบโอ๊ย TikTok นี่มีอะไรที่เราว่าต้องศึกษากันอีกเยอะเลยนะครับผมจริงๆๆมีอะไรที่ผมยังไม่รู้เยอะมากเลยก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวภายในวันพรุ่งนี้ผมจะทํา Subscribe ซับอะไรวะซับของ TikTok เนี่ยครับให้ได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับผมแต่ผมจะไปศึกษาดูพี่กันปักเองไหมมันหมุนหายไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดเอาเราต้องจะพูดว่าไงดีถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าให้รู้กันแค่คนที่กดก็คือคนที่ผมอยากแจกคนที่พยายามกดใจถึง 500,000 ไลค์อ่ะครับผมเข้าใจมั้ยก็คือถ้าถึง 500,000 ปั๊บผมก็คือถ้าถึง 500,000 ปั๊บผมจะบอกกติกา1ทีแล้วผมจะเริ่มเกมทันทีเลยครับผมคือผมจะไม่รอครับผมก็ถือว่าทุกคนก็ช่วยพยายามกันกดไลค์มาถึง 500,000 ละถ้าเกิดว่าอยู่ดีมีคนใหม่มาใครที่ไหนไม่รู้แล้วยังจะเดาเลขถูกอีกแบบฟุกๆอ่ะครับเข้ามาดูแป๊บเดียวอย่างเงี้ยเขาก็โชคดีคุณเข้าใจมั้ยนั่นแหละทุกคนที่พยายามมีสิทธิ์ได้นะครับผมเป็นการเรามาแล้วโอ้วันนี้คุณเฟนโซนมาช้านะครับผมมาช้าแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรดีกว่าไม่มาเลยเงินการสแปมเงินการออฟสแปมพี่ต้องโชคดีแน่ๆจริงๆเลขที่ผมคิดไว้เนี่ยไม่ยากเลยทุกคนขนาดหวยยังไม่ถูกหักจะดอไม่ยากครับผมอันนี้ไม่ยากเกินไปอันนี้ผมไม่ได้คิดมาแบบว่าคิดมั่วๆสุ่มขึ้นมานะอันนี้ผมเอาจากไม่เอาดีกว่าไม่สปอยถ้าสปอยทุกคนรู้เลยอะไม่ทันแล้วครับไปวัดตอนนี้ไม่ทันแล้วเป็นการดูอกหักเอาอกหักได้ไงการมานานนะครับเอามาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับผมซับสตอร์เหมือนจะเหมือนทวิตอะเคยดูสตรีมเกมทวิตอ๋อ subscribe อ๋อเหรออ๋อมันทำงานอย่างนั้นเหรออ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่การเขียนไว้บนกระดาษ3ตัวตอนเฉลยจะได้เห็นกันหมดได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งนะมีเวลาทุกคนใจเย็นมีเวลาโอเคห้ามสปอยไม่สปอยครับไม่สปอยครับผมเหม็นน้ำหอมมากเลยอ่ะฉีดเยอะไปอ่ะตอนนี้ก็จะ 400,000 ไลค์แล้วนะครับผมโอ้โหเก่งกันจังเลยผมก็ทำได้เนี่ยแต่ผมรู้สึกเสียใจเหมือนกันนะที่แบบว่าผมแบบว่าบอกเลขไปแล้วไม่ถูกแต่ไม่เป็นไรเนาะคือแบบว่าเดี๋ยวถ้าจะถูกอ่ะเดี๋ยวก็ถูกเองครับผมหวยออกอีกทีวันที่1ใช่ไหมได้ 500,000 วันนี้ยังการกดเอง 450,000 ชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอครับผมพี่ตูนบอดี้สแลมบอดไม่ใช่มากดใจกดรักแล้วนะหนูกันครับผมขอบคุณนะครับผมกดใจกดรักให้กันถึง 500,000 ไลค์นะครับผมก็จะมีกิจกรรมสุดพิเศษนะครับผมแจกน้ำหอมนะครับ Evening Sunday สุด Unlimited นะครับผมมีแค่อันเดียว
ไม่เครียดเดี๋ยวหรอกแต่อันลิมิเต็ดมากเลยนะครับเพียงแค่คุณทายเลขในใจผมครับ3หลักครับผมไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6อะไรก็แล้วแต่ใครทายได้ใกล้เคียงผมที่สุดคนนั้นก็รับไปเลยครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมแจกเลยครับผมซีเสร็จแล้วเย้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 ขอบคุณนะครับพาไปหาหมอด่วนนิ้วๆปวดนิ้วแล้วใจเย็นใจเย็นค่อยๆกดผมว่าอีกครึ่งชั่วโมงถึงอีกแสนเดียวเราค่อยๆกดห้ามขี้โกงไม่ขี้โกงอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเขียนเลขไว้เลยนะครับผมแล้วผมก็จะชูให้ทุกคนโอเคเอา1 ล้านเลยไม่ต้องขนาดนั้นผมว่า1 ล้านถึงถ้าผมเพิ่มเวลาอีก2 ชั่วโมงอ่ะหรือ3 ชั่วโมงอ่ะยังไงผมก็ได้เต้นเมลอนแต่วันนี้ตามกฎครับผมเดี๋ยวผมลงตอน4 ทุ่มนะครับผมจะไปทานข้าวด้วยผมไม่ไหวแต่ว่าแต่จะไปกินบุฟเฟ่ดีวันนี้อุตส่าห์ไม่กินข้าวทั้งวันละบุฟเฟ่น่าจะคุ้มมากนะทุกคนแต่ผมว่าไม่แนะนำนะครับให้คนอ่ะอดข้าวทั้งวันเพื่อไปกินบุฟเฟ่นะครับผมมันแค่ได้แค่ฟีลลิ่งครับผมคือคนอดข้าวทั้งวันน่ะแล้วคุณไปกินบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยโอ้โหโคตรอร่อยเลยคุณคำแรกแบบอร่อยมากอร่อยแบบตุยเย่ได้เลยอ่ะเออแต่ว่ามันจะกินได้น้อยครับผมจะทานได้น้อยมากแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าคุณทานอะไรไปก่อนแบบรองท้องหรือว่าอะไรที่มันย่อยง่ายๆอะไรพวกผงพวกผักหรือจะกินแบบอะไรที่มันย่อยง่ายครับแล้วก็เว้นเวลาไปสัก 2-3 ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงจะให้ดีก็5ชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณไปกินบุฟเฟ่ต์คุณจะกินได้คุ้มมากนะครับผมมากแต่ผมก็ชอบอดข้าวไปกินบุฟเฟ่ต์เหมือนเดิมเพราะว่าคุณแบบสัมผัสแรกมันอร่อยมากอ่ะมันอร่อยจริงๆนะเออแล้วก็ผมแนะนำนะครับเวลากินบุฟเฟ่ต์ให้คุ้มนะครับคุณสตาร์เตอร์ด้วยผักครับผมผักอะไรก็ได้คุณแบบกินไปเลยผักอ่ะผักกินไปเยอะๆเลยครับเพื่อกระตุ้นต่อมรับรสของคุณแล้วก็กระตุ้นน้ำย่อยของคุณครับคุณก็จะทานอาหารได้มากและอร่อยขึ้นแล้วก็สิ่งที่ห้ามทานนะครับผมก็คือสิ่งที่ต้นทุนถูกเช่นที่คุณหาซื้อได้ข้างนอกได้แค่เช่นแบบว่าเป็นฟรายอะไรต่างๆคุณควรกินเนื้อสัตว์แพงๆมากกว่ากินไปเถอะหรือแล้วแต่คุณจะกินเลยถ้าคุณชอบอะไรแล้วก็ห้ามกินเห็ดนะครับผมห้ามกินเห็ดนะครับทุกคนเห็ดนี่คือไม่ได้นะครับเห็ดเป็นวัตถุดิบที่กักเก็บน้ำได้เยอะมากครับผมเวลากินเราจะอิ่มน้ำนะครับผมห้ามกินเห็ดนะครับผมกินเอากลิ่นได้แต่อย่ากินเยอะครับผมกินบุฟเฟ่คุ้มโดยโค้ชแนนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับลงไลฟ์ไปกินบุฟเฟ่กันเถอะครับวันนี้ครับกันออฟเลี้ยงครับผมพี่กันห้ามมากินหมดนี่ชอบกินเห็ดจริงๆผมชอบกินเห็ดนะผมชอบมากเลยเห็ดแต่ว่ากินแล้วอิ่มไวมากเลยโอ้โหเห็ดฟัฟเฟิลนี่แค่อ่านนี่ก็เอียนแล้วนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมแบบเลิกไม่ได้จริงๆนะผมชอบกินมาม่ามากมากมากกับมีหยกผมรู้มันเป็นสิ่งที่ตัดกำลังแต่ว่าคุณมันแบบเรารักไปแล้วอะเราทำไม่ได้อะซุกี้จินดาอยู่ใต้หูจริงเหรอคุณมีซุกี้จินดาอยู่ใต้หอคุณกมลโอ้โหคุณโคตรโชคดีอ่ะพี่ยังสนใจกันออฟก่อนเกิดอะไรขึ้นเหรอเกิดอะไรขึ้นผมอ่านไม่ทันมาแจกก่อนจะกินกี่มื้อเลี้ยงแต่มาแจกก่อนพี่โอเคโอ้โหดีมากเลยมีจินดาใต้หอนะครับถือว่าแบบถูกหวยนะส่งแก๊สมาให้หนู 450,000 แล้วเร็วมากเลยอ่ะทุกคนพอผมแบบให้ทุกคนแบบบูสต์เอเนอร์จีนี่คือแบบว่ามากันเร็วมากเลยนะจะ 500,000 แล้วแป๊บเดียวทางการขอ1เมนูหน่อยจะกินวันทานวันพรุ่งนี้เหรอครับผมขอแนะนำกะเพราไข่เยี่ยวม้าหมูสับพิเศษใบกะเพราต้องกรอบและทอดด้วยไข่เป็ดไข่ขาวต้องเกลี่ยมไข่แดงต้องไม่สุกพร้อมกับพริกน้ำปลานะครับพริกน้ำปลาที่ซอยพริกมาเป็นชิ้นๆนะครับผม
ลืมเรื่องกะเพราไปครับผมพรุ่งนี้กินปลาวาฬครับผมปลาวาฬครับทุกคนพี่นัทมันเกิดพี่นัทเกิดอะไรขึ้นเหรอครับพี่นัท What's going on ครับผมเกิดอะไรขึ้นครับโอ้คุณอาศัยแบบช่วงชุลมุนแบบเผลอแบบเผลอเลยอ่ะผมกำลังแบบนึกอย่างอื่นอยู่อ่ะเกิดอะไรขึ้นอยู่ดีก็ส่งมาประวานตัวที่5แล้วนะครับผมประวานตัวที่14นะครับผม14เข้าไปแล้วขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณลาเต้นะครับขอบคุณนะครับไหนดูซิแบตชาร์จได้ยังชาร์จได้ละนี่ผมจะเขียนเลขผมเขียนเลขรอไว้เลยนะผมคิดว่าอีกไม่กี่อีก5นาทีก็ถึงละ500,000ละผมจะเขียนเลขรอเลยนะจะ500,000แล้วเขียนยังนี้ยังไม่เขียนเนี่ยนึงกำลังจะเขียน ตัดตาตัดตาเอาเลขอะไรดีนะเลขอะไรดีนะเลขอะไรดีนะผมวาดสวยไหมอันนี้ผมวาดเองวาดสวยปะโชว์โชว์อันนี้แวะอวดแป๊บนึงนะผมวาดสวยไหมนี่ทำไมร้ายที่ไหนอ้าวเขียนเลขกันเขียนเลขกันผมชอบวาดรูปครับทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้เพราะผมเนี่ยผมชอบวาดรูปมากห้าแสนแล้วโอเคมาผมจะเขียนเลขไม่ต้องฉลองขนาดนั้นคุณเป้โอ้ยแป๊บนึงนะช็อกเลยอ่ะประมาณกี่ตัวนะครับทุกคนประมาณกี่ตัวนะครับ15เข้าไปแล้วนะครับผมผมขอจดประมาณนิดนึงนะครับผมเผื่อผมลืมคุณลาเต้นะครับผมคุณลาเต้ประมาณ4ตัวนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้คุณนาซา24นะครับผมคุณนาซา24นี่3ตัวแล้วนะ3ตัวนะครับแล้วก็คุณยูจัมไอจัมนะครับผมหรือคุณเป้นะครับคุณเป้นี่3ตัวนะครับผมคุณ MQ นะครับคุณ MQ อีก2ตัวนะฮะแล้วก็พี่นัทนะครับพี่นัทอีก2ตัวตอนนี้เราจะเป็น4 + 6เป็น10 10 + 14เป็น14เอ๊ะทำไมมันขาดไป1ตัวขาดไป1ตัวของมี5แล้วอ๋อพี่โทษนี่นะครับผมจบไปละแล้วทีนี้เราก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยนะครับผม ผมจะอธิบายกติกาอีกทีนึงนะครับผมสำหรับผู้ที่ทรงงานหนักเมื่อกี้นะครับกดใจถึง 500,000 ไลค์นะครับผมก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับผมเป็นน้ำหอมมูนลังจินอลิมิเต็ดนะครับผมเพียงแค่แจกนะครับแจกอันนี้บอกไว้ก่อนว่าแจกไม่ได้ขายนะครับเพียงแค่คุณเนี่ยคุณผมจะนึกเลขขึ้นมา3หลักนะครับผมแล้วคุณก็ทายว่าเลขเนี้ย3หลักเนี้ยคืออะไรแล้วใครที่ใกล้เคียงกับเลข3หลักที่ผมนึกไว้เนี่ยมากที่สุดเนี่ยก็รับไปเลยครับผมจะมีน้ำหอมนี้ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณแน่นอนครับวางอยู่พรุ่งนี้เปิดประตูไปเจอเลยครับน้ำหอมที่วางอยู่ครับผมหยอกครับผมพูดเล่นก็อาจจะใช้เวลาทำการนิดนึงนะครับผมช่วงนี้ไปสนีก็น่าจะปิดนะครับก็ต่อเราจะมาเริ่มเกมกันเลยนะครับผมจะเขียนแล้วนะผมจะเขียนแล้วนะผมจะเขียนเลขใหญ่ๆเลย
ทุกคนต้องซื่อสัตย์นะทุกคนต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับผมว่าใครพิมพ์เลขอะไรแล้วอ่ะต้องพิมพ์เลขนั้นนะไม่ใช่ว่าพอผมโชว์ปั๊บเฮ้ยใกล้เคียงเลยไม่ได้นะทุกคนต้องซื่อสัตย์นะครับผมเพราะผมไม่รู้ว่าโอเคเรามาเริ่มกันกันออฟเราจะให้ทุกคนพิมพ์เลขก่อนหรือว่าผมเป็นคนต้องให้ทุกคนพิมพ์เลขก่อนโอเคผมเห็นแล้วนะผมเห็นแล้วโอเคส่งได้ครั้งเดียวครับผมโอเคมาแล้วทุกคนผมไม่สามารถจำของทุกคนได้หมดนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องช่วยผมด้วยนะทุกคนจำเลขตัวเองไว้นะห้ามโกงนะครับทุกคน55นี่หัวล้อหรือเปล่าหรือพิมพ์เลข ผมเขียนเลขก่อนพิมพ์ได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมเราจะให้ทุกคนส่งจนกว่าทุกคนจะส่งครบนะฮะส่งได้ครั้งเดียวนะแค่ครั้งเดียวนะผมเห็นชื่อซ้ำแม้แต่คนเดียวนะส่งได้2ครั้งอ่ะผมงอนนะครับผมโอเคมาแล้ว387396นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เวลาพิมพ์ถึงประมาณ 3:42 นะครับผมเอ้ย3:42ก็ได้จะครบแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนรีบพิมพ์กันเลยนะครับผม514532379542ครับผม235411ผมบอกเลยว่ามีคนใกล้เคียงมากแล้วตอนนี้139121ถ้างอนง้ออยากไหมอยากไม่อยากครับไม่อยากทุกคนจบทุกคนเลิกพิมพ์จบเกมนะครับจบเกมมีคนถูกแล้วถูกแบบเป๊ะเลยครับผมและเลขที่ออกนะครับผมขอแสดงความยินดีให้กับพี่เดาผมเห็นเมื่อกี้เป๊ะเลยอันหนึ่งอ้าวผมเห็นจริงๆนะผมไม่ได้โกหกแป๊บนึงนะครับสามแปดชิ้นหนึ่งเจ็ดแปดเก้าสี่หนึ่งหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สองสามห้าสี่หนึ่งหนึ่งสี่ห้าสามนี่ไงนี่นะครับผมทุกคน ขอแสดงความยินดีนะครับผมคุณเป็นคนที่เดาใจผมเก่งมากเลยนะครับผมเก่งมากจริงๆไม่อยากจริงไม่คิดเลยว่าจะมีคนถูกนะผมไม่อยากว่าเอาเลขที่ยากจนเกินไปนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนถูกเอาแล้วถ้ามันใกล้เคียงขึ้นมาอาจจะยากในการหาผู้ชนะโอเคว่าแล้วหวยไม่ถูกยินดีด้วยนะครับผมยินดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวคุณเดาคือแฟนอินเตอร์หรือเปล่าเดี๋ยวคุณเดาสามารถติดต่อไปที่การ Official ได้เลยนะครับผมเป็น Instagram ก็ได้นะครับผมแล้วก็ส่งที่อยู่ให้เขาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมส่งของให้นะครับผมดาวเหรอพี่ดาวภาษาอังกฤษผมโคตรวิบัติเลยพี่ดาวแล้วก็มองพี่ดาวตลอดเลยพี่ดาวนะครับผมแสดงความยินดีกับพี่ดาวด้วยนะครับผมแล้วก็ทุกคนไม่ต้องเสียใจไปเดี๋ยวคือเราแบบเราไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วอะเดี๋ยวยังไงก็ต้องมีกิจกรรมดีๆอยู่แล้วไม่แน่พรุ่งนี้ผมอาจจะแจกเบทผมก็ได้ใครจะไปรู้ไม่ต้องเสียใจครับทุกคนเดี๋ยวผมแจกของแน่นอนครับผม
เราแจกแน่หรอหัวเราะดังไปหรอ ใครจะไปรู้ครับผมเดี๋ยวเราไลฟ์ไปเรื่อยๆผมอาจจะแบบผมจะแจกอินเอียร์ผมก็ได้หรือแบบเอาเบสผมไปเลยอะไรเงี้ยแจกโทรศัพท์ที่ผมใช้อยู่ก็ได้เนี่ยครับก็ขอแสดงความยินดีกับคุณดาวด้วยนะครับผมครับผมก็สนุกมากวันนี้สนุกมากเลยไม่5,000-5,300,000ไลค์โคตรเร็วเร็วมากแต่พี่เดาพี่เดาไม่พิมพ์มาเลยผมไม่เห็นพี่เดาเลยแจกพี่กันด้วยได้ไหมการแปลว่าพูดไปเรื่อยอะเฮ้ยใครจะไปรู้คุณและ ก็เช่นเดิมครับผมลืมเอาไปให้พี่เบสอีกแล้วนะครับผมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งนะครับผมจะวางไว้บนหัวนอนผมนะครับเจ้าสิ่งนี้เวลาผมจะไปเจอพี่เบสผมจะหยิบสิ่งนี้นะครับผมไปอย่างแรกเลยครับผมถ้าผมลืมอีกไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนผมจะกลับมาเอาพี่เบสนะครับผมมันจะถึงมือพี่เบสแน่นอนครับแต่ก็อยากแก่อยู่นะแต่ไม่เป็นไรของเขานะครับผมเอาไปไว้ในรถเถอะจริงเป็นกูช้อยมากเลยก็เป็นแองลอกฉันไปแล้วนะครับเริ่มเมารถได้เลยครับผมพักสายตานะครับผมเอาไปให้เบสก่อนถ้าเอา 600,000ถึง15 นาทีคุณทำถึงเหรอครับถ้าคุณทำถึงก็ผมก็ดีใจครับเพราะว่าเรคคอร์ดเราตอนนี้อยู่ที่500,000ถูกต้องไหมใช่ถ้า600,000ก็เป็นนิวเรคคอร์ดวางบนเตียงก็ไม่ช่วยสภาพนี้ครับผมเดี๋ยวผมเสร็จแล้วผมจะรีบประสานงานมาให้กันออฟทันทีนะครับคุณตาน่ารักมากหาผมเป็นคุณตาแล้วหรอพี่แอนเขียนชื่อพี่ดาวพี่ดาวได้ได้เดี๋ยวผมเขียนชื่อพี่ดาวไว้พี่ดาวเจอพี่ดาวก็โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเขียนชื่อไว้ให้นะเดี๋ยวผมผมจัดการได้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมคุยกับคณะพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ผมอาจจะพูดนิดนึงผมจะออกผมว่าจะไปกินข้าววันนี้ครบ600,000เลยนะได้ครบ600,000เดี๋ยว1เพลงสั้นๆนะครับผมไม่ใช่เสียงเยอะอาการคนที่ไหนนี่เมลอนอะไรไม่เอาแล้วไปนอนแล้วนะพี่อาฝันดีนะครับผม600,000เต้นเมลอนเต้นเมลอนไม่เอาคุณ 1M เราเต้นเมลอนไงถ้าเรา600,000ขึ้นมานี่แค่400,000นะนี่แค่400,000เนี่ยเราก็ได้ร่อนแล้วไงถูกต้องไหมพี่อยากขอสั้นเดี๋ยวสั้นจริง ผมแบบเอ๊ะหนึ่งจบเลยนะสั้นอะสั้นของผมอะ เราเล่นเดี๋ยวเอาสักทอดหนึ่งสักพีฮุกไม่ก็เวิร์สไม่ก็ฮุกหนึ่งเดี๋ยวผมไม่มีต่อเวลานะวันนี้อาจจะผมคิดว่าอีก13 นาทีเนี่ยอีก50,000อะยังไงก็ถึงยังไงก็ถึงเดี๋ยวผมร้องเพลงรอเลยผมเพื่อแฟนคลับผมทำได้อยู่แล้วครับเพลงอะไรดีเอาเพลงแบบสั้นๆสั้นๆยังไงก็ถึง50,000ยังไงก็ถึง600,000เมลอนอะไรข้างเหรอข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาข้างกันเหรอข้างเหรอข้างไหนอะพี่ละช้าง อุ้ยตาผมหนักแล้วนะทุกคนตาผมหนักกันนะทุกคนเนี่ยขอค้าเนี่ยรอช้าเนี่ยเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรขอโทษหิวข้าวจนตาลายแพ้คำว่ารักเหรอครับไม่เคยฟังนะผมใส่แว่นด่วนเอาแล้วพี่กันวาวุ่นละ
อ่ะผมช่วยทุกคนก่อนจะได้เงินแสนเอาเพลงไหนดีผมจะได้ผมอ่านอยู่วัดประหลาดโฟอีฟก็มาลองฟังเลยดอกไม้ที่รอให้เธอเก็บซ่อนไม่หา9นาฬิกานะครับอยากฟังฟังรู้ดูที่แตกต่างของ25เอาปะ หรือว่าเราจะปิดด้วยคาแรคเตอร์ของเรามีกันมีไลฟ์กันต้องมีวัชวรวัลลีครับผมวัชวรวัลลีเราต้องจบด้วยวัชวรเราต้องมีวัชวรวัลลีสักเพลงสักครั้งหนึ่งนะครับจัดไปครับจัดไปวัชวรวัลลีฮะเพลงอะไรดีอะ เอาที่หนูร้อง คือแบบว่าพี่ลาเต้แบบว่าช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอะ เอาที่สบายใจเลยวัชราสถานีดวงจันทร์เหรอท่านเนี่ยเขาเอาแบบว่าไม่เยอะนะเพราะว่าผมเจ็บคอมากเลยดีกีตาร์ไม่ได้ยังยังฉันโอเคฉันก้าวเดินขึ้นไปบนกระปุกสุดท้ายและหาที่นั่งดีๆไปจะมีคนข้างกายเวลานี้ก็มีเพียงฟ้าที่เปลี่ยนสีไปทอดยาวและเกิดหัวใจถ้าจนใครบางคนผ่านมาเขาขึ้นและเดินขยับจนเก็บแต่ชิดหน้าตาเวลานี้ก็มีเพียงตาได้เปลี่ยนสีไปทอดยาวเหลือเกินหัวใจผมไม่รู้ผมร้องถูกหรือเปล่านะผมไม่ได้เปิดเนื้อเมื่อกี้และก็อีกขอนิดนึงนะติดเป้สี่คุณเป้สี่คุณเป้สี่คุณเป้สี่สี่ตัวแล้วตอนนี้เป็น16ตัวขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงผมขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนแล้วก็สลับปาวานตัวล่าสุดด้วยนะครับผมก็จะร้องสั้นๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณเป้นะครับขอบคุณจริงๆไม่รู้ร้องได้ป่ะนะลองดู เอ้าเพลงอ่ะเจอคือยำกาแฟในตอนเช้าอ๋อนี่ไงเจอแล้วมอบเพลงนี้ให้กับคุณเป้นะครับผมสำหรับอีก 5,000 นะครับก็จะ 600,000 แล้วนะ คนดูบอกว่าเมื่อไหร่จะร้องสักทีเธอใช่ไหมความรักเหมือนทำให้
ราหลับตาปล่อยว่าใจเฉยชาล่องลอยข้ามคืนแห่งฝันมองดูคล้อยลอยผ่านใจตรงนี้ก็มีแต่เธอทั้งนั้นทุกคำลำพันเอ่ยผ่านใจให้เธอรู้อยากให้เธอรู้ให้เธอรู้คือความรักจะกอดเธอไปจนเช้าแสงดาวก็ทบที่ข้างฉันให้ไออุ่นกายและผู้ฉันรักเธอเรียกแค่จะกอดเธออยู่อย่างนี้ข้ามคืนผ่านพ้นลาตีนี้จูบจนไม่ไหวแล้ว ก็ยังรักเธอเหลือกันครับผมสุดความสามารถแล้วเมื่อกี้เค้นสุดๆแล้วครับผมก็วันนี้อีก5นาทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดอำลาเลยก็วันนี้นิวเรคคอร์ดนะครับผมขอบคุณสำหรับ600,000ไลค์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับผมวันนี้ก็ดีใจมากที่ทุกคนให้ความร่วมมือกับกิจกรรมเพอร์ฟูมในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำการนะครับผมเดี๋ยวผมจะคุยกับการออกพรุ่งนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากทุกคนก็ไม่ต้องเสียใจนะครับผมเดี๋ยวจะมีกิจกรรมน่ารักดีๆมากมายมาให้ทุกคนเล่นอีกนะครับผมแล้วก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปลาวาฬผู้สร้อยคอทองคำหัวใจของฉันอะไรต่างๆก็ขอบคุณทุกคนที่ส่งมาวันนี้มากนะครับผมอ่านชื่อใครใดๆผิดไปยังไงก็ขออภัยนะครับผมก็นี่วันนี้ก็หมดแล้วก็ขอให้วันนี้ทุกคนฝันดีนะครับผมไปสู้กับพรุ่งนี้วันใหม่นะครับขอให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีเช่นกันนะครับผมถ้าวันพรุ่งนี้เป็นวันไม่ดีของทุกคนก็ตกเย็นมาเรามาพักใจกันที่นี่นะครับผมในไลฟ์ผมนะครับผมจะช่วยทุกคนไม่รู้จะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนก็จะช่วยให้ทุกคนผ่านเรื่องร้ายต่างๆในวันนั้นมานะครับผมวันนี้ก็ขอให้ทุกคนฝันดีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับไว้เจอกันนะครับทุกคนบ๊ายบายนะครับเจอกันพรุ่งนี้เด้อขอตัวไปกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้ว